บทที่ห้าเรารักเมืองไทยไปนหน้าต่อไปนะครับอ่านตามครูนะครับฉันเป็นคนไทยเธอเป็นคนไทยเรารัก กันไว้คนไทยเหมือนกันจะอยู่ภาคกลางภาคเหนืออีสานใต้จะอยู่ภาคไหนเราก็ รักกันมาดูหน้าต่อไปนะครับเรารักธงไทยรักประเทศไทยเรามีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อกันมาเถิดมาร้อง ทำนองไทยไทยจดจำเอาไว้อย่าได้เกลียดกันไปหนะ้าต่อไปนะครับอันตามครูนะครับรักเมืองไทยคนไทย นี้ดีเป็นพี่เป็นน้องเมืองไทยเมืองทองเป็นของคนไทยคนไทยเข้มแข็งร่วมแรงร่วมใจรัก ชาติยิ่งใหญ่ไทยสามัคคีธงไทยไตรรงเป็นธงสามสีทั้งสามสิ่งนี้เป็นที่ บูชาสีแดงคือชาติสีขาวศาสนาน้ำเงินงามตาพระมาหากษัตริย์ไทยเรารักเพื่อนบ้านไม่รานรุกใคร เมื่อยามมีภัยร่วมใจป้องกันเรารักท้องถิ่นทำกินแบ่งปันถิ่นไทยเรานั้นช่วยกันดูแล นภาไหลสุวรรณธาดาแต่งบทอาขยานบทเลือกต่อไปไปดูหน้าถัดไปนะครับฉันเป็นคนไทยเธอเป็นคนไทยยิ้มแย้มแจ่มใสไม่โกรธเกลียด กันฉันยิ้มให้เธอเธอยิ้มให้ฉันคนไทยทั้งนั้นเรารักเมืองไทยดูหน้าต่อไปนะครับชวนร้องเล่นเรียนอ่านเขียนคิด ดูข้อหนึ่งนะครับฝึกอ่านและดูแผนที่แล้วพูดคุยกันภาคใดอยู่ตรงไหนจังหวัดใดที่นักเรียนรู้จักอยู่ภาคใดเราคือไทยภาคกลาง ตะวันออกทุกคนบอกเราคือไทยภาคเหนืออีสานใต้เรารักกันไว้คือไทยเช่นกันไปหน้าต่อไปนะครับ ข้อ2นะครับฝึกอ่านและสนทนาอ่านนะครับเรารักบ้านเราเรารักเมืองไทยเรารักฟ้าใสเรารักป่าไม้ เรารักทะเลต่อไปมาดูด้านล่างนะครับเรารักอะไรอีกนะครับน้องๆลองคิดดูนะครับเรามีอะไรที่เรารักบ้างนะครับเรารักอะไรเราก็เติมลงไปในช่องว่างได้นะครับเรารักนะครับตรงนี้เป็นช่องว่างเราก็เติมนะครับ รเรารักใครบ้างน้องลอง,ลองเติมนะครับแล้วก็เติมตรงนี้เสร็จแล้วอยากจะบอกครูว่าเรารักอะไรบ้างก็บอกครูมาได้ทางช่องทางไลน์ช่องทางยูทูบนะครับที่ครูได้ให้ไหว้นะครับมาดูหน้าต่อไปครับกิจกรรมที่3หนูเป็นเด็กน่ารักใช่ไหมเด็กน่ารักเป็นอย่างไรอ่านตามครูนะครับพูดจาไพเราะขอบคุณ ขอโทษยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายสวัสดีมีแต่คนรักคิดตรงกันไหมมีอะไรอีกบ้างลองออน้องๆลองช่วยคิดตามครูนะครับว่ายังมีอะไรอีกบ้างทีเ่เป็นลักษณะของเด็กดีนะครับหรือเด็กน่ารักนะครับ ลองคิดดูนะครับแล้วก็บอกครูมาได้ครับต่อไปมาดูกิจกรรมที่4นะครับดูภาพแล้วช่วยกันเล่าเรื่องนะครับกลุ่มไหนเล่าได้สนุกที่สุดรับดาวไปเลยนะครับ5ดาวอันนี้จะเป็นกิจกรรมในห้องเรียนนะครับหรือว่าถ้าน้องๆดูคลิปครูแล้วอยากเล่าให้ครูฟังว่าเราเห็นภาพแล้วเราเห็นอะไรเราอยากเล่าอะไรให้ครูฟังก็ลองพิมพ์มาได้หรือว่าอาัดเป็นคลิปภาพคลิปเสียงส่งมาให้ครูดูก็ได้นะครับ อย่าลืมฝึกฝนกันนะครับภาษาไทยถ้าเราฝึกฝนบ่อยๆเราก็จะอ่านเก่งเองครับแล้วอย่าลืมคลิกติดตามคลิกไลค์แล้วก็คลิกแชร์ให้ครูด้วยนะครับแล้วก็ติดตามในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ